อืมสวัสดีครับไม่รู้จะอัพโหลดไปตักก่อนปะวันนี้พาลูกมากินข้าวชิสเลอร์เพราะว่าลูกสอบอิตเตรียมอุดมวันนี้อืมอร่อยมากเดี๋ยวแป๊บนึงคือวันนี้ถือว่าเป็นภารกิจใหญ่มากไปไหนมาจะไปที่แห่งหนึ่งมาแล้วเพิ่งออกมากินซีเซอร์กันถือว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าที่สุดอันหนึ่งของชีวิตนี้อืมอร่อยมากหิวพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องทะลุปีศาจคือเอาสั้นๆเลยเนาะไม่อยากจะรายละเอียดเยอะเดี๋ยวจะยาวพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่อัดคลิปเรื่องนี้เดี๋ยวให้อัดขยายคลิป2คลิปคือสังคมตอนนี้มันไปไกลมากจนถึงขนาดแบบห้องสมุดทะลุเนี่ยไปอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มายืนอยู่ข้างหลังเนาะถามว่าเราเข้าไปในคอมนี้ได้ยังไงเพราะว่าจริงๆมันต้องใส่รหัสจริงๆแล้วเนี่ยนางก็เราก็งงอ่ะว่านางมาถามเพื่ออะไรแล้วก็ปฏิญาณนางดูเหมือนไม่เป็นมิตรอยู่แล้วเหมือนกับแบบเราก็งงอ่ะว่าใช้มาเป็นปีๆไม่เห็นมีมาถามคืออยู่มาถามเหมือนกับไม่พอใจที่เราไปใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เลยย้อนถามไปว่าตกลงพี่ไม่อยากให้ผมมาห้องสมุดใช่ไหมด้วยความที่แบบของขึ้นหนักบอกตรงๆตอนนั้นอารมณ์นั้นคือเขาแรงมากจนเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมต้องถามขนาดนี้คาดคั้นขนาดนี้เราเข้าอินเทอร์เน็ตมาหาข้อมูลเพื่อเอาข่าวหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษมาใช้งานก็หลังจากครั้งนั้นก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาเรื่องมะเฟืองเนาะนี่ก็ไปปีนมะเฟืองที่ทะลุศาสตร์เอามาฝากประชาชนยามก็บอกว่าไปเก็บเถอะเพราะว่าไม่มีใครมาเอามันเปรี้ยวมันมีอยู่ 3-4 ต้นน่ะมันเป็นทั้งปีเนี่ยยามคนนี้น่ารักมากแล้วอีกวันนึงเราก็ไปปีนปกติผู้หญิงคนที่บอกเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามาถามเราว่าเราเข้าไปอินเทอร์เน็ตได้ยังไงเนี่ยมาเห็นนางก็เดินเข้าไปถามว่าอย่าเก็บนะอะไรอย่างเงี้ยใครให้เก็บทําอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าพี่รู้ได้ยังไงด้วยคนที่ไม่ถูกกันแล้วอ่ะเหมือนกับแบบพอคนมันไม่ถูกกันอ่ะเราก็ต้องย้อนไปว่าพี่รู้ได้ยังไงว่าเก็บไม่ได้อะไรเงี้ยนางก็เงียบไปเลยเพราะว่าบอกกับนางว่ายามมาให้มาเก็บอยู่ยามยังไม่ว่าเลยอะไรเงี้ยเราก็พูดไปตามความจริงเลยแล้วปรากฏอีกวันรุ่งขึ้นเราก็ไปห้องสมุดปกติยามก็มีปฏิกิริยาแบบพูดจาตะโกนใส่เราด้วยความเหมือนกับโกรธเราอ่ะว่าเมื่อวานไปพูดอะไรเรื่องมะเฟืองอะไรเงี้ยเราก็เอาเกิดอะไรขึ้นปรากฏสรุปก็คือนางไปบอกยามไปว่ายามอีท่าไหนไม่รู้จนยามไม่พอใจจนน้ำเสียงบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปเก็บแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ได้สิเพราะว่าปกติพี่เป็นคนบอกเองว่าเก็บได้อยู่ๆเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้หรออะไรเงี้ยนะครับถึงได้ห้ามเลยนะปรากฏว่าเอาเป็นว่าในที่สุดยามคนนี้กับตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยมองหน้ากันอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เอาของไปฝากเอาพระไปฝากเห็นว่าเป็นคนดีเฟรนลี่อะไรเงี้ยพอมาเจอแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจะห้ามเราไม่เก็บมะเฟืองเป็นเพราะผู้หญิงคนนี้อ่ะมันรู้สึกแปลกๆมั้ยแปลกป่ะอยู่เหมือนกับแบบเอ้าแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกับมะเฟืองห่วงมะเฟืองไปทำไมมะเฟืองร่วงเต็มต้นน่ะไปดูได้เลยอ่ะแล้วปรากฏเอาเป็นว่าพอไม่กี่วันต่อมาคอมพิวเตอร์ในคอมเนี่ยก็โดนย้ายแล้วก็มีการใส่รหัสไม่ให้เราเข้าได้อีกต่อไปก็เลยงงว่าเฮ้ยมันเป็นการแกล้งกันที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าว่าอย่างเงี้ยไม่อยากให้เราไปห้องสมุดเราไปค้นคว้านี่ทำไมนี่คือทะลุศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเข้าไม่ได้ก็คือเข้าไม่ได้ในที่สุดก็นึกขึ้นได้ว่าน้องเบียร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์วิศวะเนี่ยมีรหัสใช่ไหมเราก็เลยขอรหัสน้องเบียร์มาก็เลยเข้าได้ปรากฏว่าเข้าได้เสร็จไม่กี่วันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเอ๊ะมันกี่นาทีแล้ววะมีปัญหาขึ้นมาก็คือเข้าได้ไม่กี่วันมีปัญหาขึ้นมาก็เลยไปถามนางว่าทำไมเข้าไม่ได้อีกแล้วทั้งๆที่ได้รหัสมาแล้วอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าจริงๆคนนอกอ่ะไม่ให้เข้าเราก็ถามว่าคนนอกแต่ผมก็เข้าได้มาตลอดแล้วก็ทำไมต้องมาบล็อกมาล็อกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็ทวงสิทธิ์ว่าที่ผ่านมาถ้าติดประกาศไม่ให้เข้าก็ไม่ให้เข้าจะได้ไปห้องสมุดคณะอื่นเนี่ยเราก็เห็นที่นี่น่ารักดีอะไรเงี้ย
ปรากฏสรุปก็คือเราไปถามดีๆว่าทำไมไปตักของกินบ้างถามดีๆว่าทำไมถึงคอมวันนั้นเข้าไม่ได้ทั้งๆที่พยายามไม่ให้เข้าแต่เราก็ได้รหัสต้องเบียร์มาแล้วเราก็เข้าได้แต่ปรากฏว่ามีปัญหาอีกนางก็เลยแบบบอกว่าคนนอกไม่ให้เข้าแล้วก็มีน้องคนนึงมาพูดด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารหัสน้องเบียร์เนี่ยมีคนล็อกออน 2-3 ที่ก็เลยเราก็เลยเข้าไม่ได้เราก็โอเคก็เลยเดินมาเสร็จก็โทรหาเบียร์ว่าเบียร์เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเข้าไม่ได้เบียร์ก็บอกไม่เป็นไรหนีก็เลยโอเคสรุปก็คือเดินมาคอมก็เลยใช้ได้แล้วทีนี้เข้าได้ก็เลยเดินมาขอบคุณนางที่มะเฟืองอ่ะนะครับที่บรรณารักษ์ห้องสมุดบอกว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยเข้าได้แล้วอะไรเงี้ยปรากฏยังไม่ทันไรมียามมา 3-4 คนเลย4คนก็จำไม่ผิด4คนแล้วก็ไม่ถามอะไรเลยก็มาแบบมาดนักเลงมาเหมือนกับจะมาจับบันหน้าให้ได้ถ้าเกิดเราอะไรไปวันนั้นก็คือเกิดเรื่องแน่นอนแต่สติจริงๆเราก็พูดว่าเออทำไมต้องขนาดนี้ทำไมต้องเรียกยามมาแค่มาถามดีๆว่าคอมทำไมเข้าไม่ได้ทำไมพี่ต้องเรียกยามมาอะไรเงี้ยยามก็ไม่ฟังอะไรก็โวยวายหาว่าเราเนี่ยมาห้องสมุดเข้ามาทำไมเขาไม่ให้เข้าก็ยังจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแบบว่างงไงว่าเรามาห้องสมุดทำไมถึงเกิดมีปัญหาเราไปทำอะไรให้ใครอะไรเงี้ยทั้งที่เรามาห้องสมุดแท้ๆห้องสมุดแทบจะไม่มีคนเข้าอยู่แล้ววันนึงไม่ถึง20คนบางวันก็ไม่ถึง10คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามาโวยวายใส่แล้วก็มีการข่มขู่ว่าจะเอาไปสอนอบ้างละอะไรเงี้ยเราก็เลยงงว่าเราทำอะไรผิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีการข่มขู่ทำท่าทางเหมือนกับแบบจะชกจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเหมือนไม่พอใจเราทั้งที่ไม่ถามสักคำนึงว่าเราเนี่ยได้รหัสมาอย่างถูกต้องจากความยินยอมของน้องเบียร์ซึ่งเจ้าตัวเขาก็มีน้ำใจอ่ะนะครับมีน้ำใจที่จะช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้อะไรเงี้ยแต่ทำไมห้องสมุดที่นี่กลับไม่ยอมอะไรเงี้ยก็เลยทำท่าทางไม่พอใจอีกพอเราพูดอะไรไปอธิบายมันก็บอกว่าเราอะโวยวายเราก็เลยถามว่าผมไม่ได้โวยวายเช็ควงจรปิดได้เลยว่าใครเป็นคนโวยวายกันแน่ผมก็พูดอธิบายไปตามความจริงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสรุปวันนั้นจนถึงวันเมื่อวานก็เลยยังเข้ารหัสได้ปกติเหมือนเดิมเพราะวันนั้นต้องออกมาทำงานต่อไม่มีเวลาที่จะไปต่อล้อต่อเถียงกับคนพวกนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าในที่สุดก็คือเมื่อวานเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ช็อกมากก็คือมีการตั้งรหัสซ้อนอีกชั้นหนึ่งไม่ให้เราเข้าคอมพิวเตอร์ได้คือเปิดขึ้นมาปั๊บเข้าไม่ได้ที่จะใส่พาสเวิร์ดได้ทันทีต้องไปขอรหัสจากบรรณารักษ์อีกทีหนึ่งซึ่งน้องคนหนึ่งไปขอก็บอกว่าพี่ต้องไปขอเองนะครับเขาไม่ให้พอเราไปขอเองบรรณารักษ์ก็ออกมาพร้อมกันเลย5คนทีนี้บอกว่าไม่ได้จากหน้าตาที่เป็นมิตรเมื่อก่อนยังนึกว่าทุกคนส่วนใหญ่ยังดีอยู่อะไรเงี้ยปรากฏวันเมื่อวานเนี่ยก็เลยได้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนี้อย่างที่เราเคยคิดอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสรุปว่าเข้าไม่ได้ก็คือหาทางเหมือนกับย้อนไปเหมือนกันเมื่อวานว่าทำไมไม่ให้ทำไมต้องแกล้งกันขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็อ้างว่าไม่ให้คนภายนอกเข้าไม่ให้คนภายนอกเข้าอินเทอร์เน็ตก็คงอ้างอะไรต่างๆนานาของเขาไปแต่ว่าทำไมต้องแกล้งกันถึงขนาดแบบว่าล็อกเป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตลอดเวลาก็คือพอเข้าได้ก็ล็อกอีกเข้าได้ก็ล็อกอีกเลยนะก็เลยเมื่อวานก็เลยไปเข้าห้องสมุดอีกคณะหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยกลัวอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะแกล้งอีกรอบหนึ่งไปบอกทุกคณะทุกคณะให้ล็อกหมดเลยทีนี้นะเพื่อจะไม่ให้เปิดหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยนึกว่านี่แหละคืออยากจะพูดวันนี้มากินซิสเลอร์เพราะเรื่องมันเกิดกำลังสดๆอยู่ก็เลยอยากจะฝากสังคมว่าทำไมสังคมมันถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมห้องสมุดคารุศาสตร์ที่เราเคยคิดว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ดีเนี่ยทำไมต้องกีดกันคนภายนอกไม่ให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะมาอ้างความปลอดภัยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันไม่ปลอดภัยตรงไหนกับการที่คนอย่างผมเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลเพื่อจะมาสอนเด็กเนี่ยทำไมทางคารุศาสตร์คณะบดีรู้บ้างไหมหรือว่าเป็นการแกล้งกันส่วนตัวเพราะงงเหมือนกันว่าอยู่บรรณารักษ์คนนั้นน่ะนะครับคนนั้นก็อยากใหใครที่เป็นจุฬามาดูคลิปนี้หรือว่าคณบดีอ่านดูคลิปนี้แล้วเนี่ยตอบคำถามด้วยว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำไมยามถึงได้มีปฏิยาที่ไม่เป็นมิตรทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาจ้างคุณมาเนี่ยคุณควรที่จะดูแลความปลอดภัยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าบรรณารักษ์โทรไปเรียกมาโดยที่ไม่มีเหตุผลนะไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำพูดดีๆด้วยซ้ำแล้วก็เช็ควงจรปิดได้สิครับว่าใครที่เป็นคนพูดจากลางก้าวร้าวแล้วก็ทุกวันนี้ออกมาปั่นจักรยานผ่านก็เจอยามพวกเนี้ยนะครับยามนอกเครื่องแบบเนี้ยนะครับยังทำหน้าตาแบบว่าเหมือนจะชกกันด้วยซ้ำไปผมมีความอดทนมีสติพอถือว่าเราตอนนี้อยู่นอกวัด
ก็เหมือนกับอยู่ในวัดนะเหมือนปฏิบัติธรรมมีความอดทนมีสติแล้วก็ชนะมารพวกนี้มาได้นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆก็เลยฝากบอกกับสังคมเลยว่าทีนี้สังคมมันอยู่ยากจริงๆนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วตอนนี้เล่าคร่าวๆสรุปก็คืองงไงว่าทำไมทะลุศาสตร์เป็นแบบนี้ทะลุปีศาจหรือยังไงหรือทะลุอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้อยากจะบอกว่าจุฬาเนี่ยยังน่ารักเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้จุฬาน่ารักอยากให้จุฬาเนี่ยเป็นที่ศูนย์รวมที่คนภายนอกเนี่ยเข้าห้องสมุดได้โดยที่ไม่รับการกีดกันหรือกลั่นแกล้งนะครับนี่เหมือนกับการกลั่นแกล้งชัดๆเลยตอนนี้คณะอื่นยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงที่แน่คือไปคณะหนึ่งมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ไม่มีการกีดกันอะไรใดๆทั้งสิ้นก็เลยอยากจะบอกว่าจะคอยดูต่อไปว่าจะมีการกลั่นแกล้งกันอีกไหมนะครับนี่คือสถาบันที่อันดับหนึ่งเก่าแก่ที่สุดของประเทศนะครับเกิดขึ้นก็เลยอยากจะฝากไว้10นาทีแล้วไม่รู้จะอัปโหลดลงไหมเนี่ยเธออันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ